ซุปตาออนไลน์ไม่อายทำกินเปิด5ดาราคนดังผันตัวมาขายของไลฟ์สดเพราะไม่ได้เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองจึงต้องขยันตัวเป็นเกลียวไม่ได้ตกอับแต่อย่างใดแต่ต้องปรับตัวกับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้วางเมื่อไหร่ไปต้องหารายได้เสริมไม่ยึดติดกับชีวิตหรูหราจะมีดาราคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่5แจ็คเฉลิมพลหรือแจ็คแฟนฉันที่ใครหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะความจนมันน่ากลัวหนุ่มแจ็คก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของผ่านอินสตาแกรมของตัวเองเรียกได้ว่าขนของในบ้านมาไลฟ์สดขายของทุกอย่างนอกจากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วหนุ่มแจ็คแฟนฉันยังขนของเล่นออกมาไลฟ์ขายอีกด้วยขายแม้กระทั่งเสื้อผ้าของคุณแม่ที่ฝากหนุ่มแจ็คมาไลฟ์ขายแต่ด้วยความเป็นแจ็คแฟนฉันก็มักจะสร้างเสียงฮาให้กับคนที่มาดูไลฟ์เป็นอย่างมากพร้อมกับเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวหนุ่มแจ็คสร้างสีสันในไลฟ์ให้ดูไม่น่าเบื่ออีกด้วยอันดับที่4เบนปุญญาพรเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวอีกคนที่มาความสามารถและไม่อายทำกินเพราะสาวเบนก็หารายได้เสริมไลฟ์สดขายเสื้อผ้าผ่านเพจปุญญาพาช็อปเรียกได้ว่าขายดิบขายดีมากๆเอามาขายเท่าไหร่ขายหมดเท่านั้นก็ไม่แปลกเพราะแม่ค้าทั้งสวยทั้งเรียกลูกค้าเก่งอีกด้วยอันดับที่3หนูเล็กก่อนบ่ายตลกสาวชื่อดังคนนี้ก็นับได้ว่าเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆพอนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวก็หารายได้เสริมผ่านตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดนอนเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าแฟชั่นสาวหนูเล็กก็ขายหมดเลยนอกจากนี้ยังมีครีมที่เป็นธุรกิจของเจ้าตัวพร้อมกับหมูทรงเครื่องที่ดูจะขายดิบขายดีมากๆและยังมีสินค้าอีกมากมายหลายอย่างที่เจ้าตัวเอาออกมาขายขยันจริงๆเลยล่ะจ้าอันดับที่2เมย์เฟื่องอารมณ์เรียกว่างานนี้บรรดาแม่ค้าออนไลน์มีหนาวแล้วจ้าเมื่อซุปตาตัวแม่อย่างเมย์เฟื่องออกมาไลฟ์ขายของผ่านเพจ Facebook เรียกได้ว่าขนมาจัดหนักจัดเต็มกับเสื้อผ้าหรือรองเท้าของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมายูที่ใส่ไม่ได้แล้วเอาออกมาขายแบบลดราคากันแบบถูกสุดๆนอกจากนี้ยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2ที่ออกมาขายให้ลูกค้าประมูลกันเองบอกได้เลยว่าแม่เมย์นั้นขายดีสุดๆอันดับที่1ยุ้ยจีรนันท์เพราะชีวิตไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินมีทองจึงทำให้เธอต้องสู้ชีวิตมาแต่เด็กขยันตัวเป็นเกลียวเพราะนอกจากจะมีอาชีพนักแสดงแล้วสาวยุ้ยก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่เจ้าตัวนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือการไลฟ์สดขายกระเป๋าเสื้อผ้าและของประดับต่างๆต้องบอกเลยว่าการออกมาทำอาชีพเสริมครั้งนี้ก็ปังเอามากๆเพราะสาวยุ้ยนั้นได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและกระเป๋าแต่ละใบนั้นมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยถึงจะเป็นดารามีงานเข้ามามากมายแต่สาวยุ้ยก็ยังขยันขายกระเป๋าอยู่ตลอดวางเมื่อไหร่เป็นอันต้องไลฟ์สดทันทีเลยล่ะจ้า